สุดมันมีข่าวว่าเหมือนเราไปแย่งเจ้าของ SF มาอะไรเงี้ยค่ะตกใจไหมคะตอนแรกที่ทราบตกใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่าได้ไงอ่ะคือคำถามคือแค่แบบได้ไงเพราะว่าออมหนึ่งออมไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วต้องถามว่าเจ้าของ SF เนี่ยใครชื่ออะไรแล้วคือหลักฐานแค่ใน Facebook เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรได้เลยหนึ่งออมก็ไม่ได้เล่น Facebook ด้วยค่ะแล้วคือไม่จริงเลยอ่ะในนั้นคือไม่มีความจริงแม้แต่ 1% คือตัวเรารู้จักไม่ทราบค่ะไม่รู้จักเลยรู้จักกับเจ้าของของ F ไหมคะจริงๆคือเราก็รู้จักทางผู้บริหารเขาประมาณนึงเพราะว่าเราอยู่วงการหนังอะค่ะเราเวลาเราไปร่วมงานของ SF เนี้ยเราก็จะเจอเราก็จะเจอประกบเจอแบบว่าน้องบอสก็คือไม่ได้มีอาการจีบกันหรืออะไรเลยอะค่ะเรางงมากเลยตัวออมเองออมรู้สึกโกรธไหมคะเพราะว่าข้อความที่พลาดจริงๆแล้วค่อนข้างแรงมากคือตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยได้ไงแต่ว่าเราไม่ได้เครียดมากเพราะว่าหนึ่งออมบริสุทธิ์ใจแล้วออมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคือข้อมูลที่เขาให้มาออมยังงงอยู่เลยว่าเขาคิดได้ยังไงอ่ะแบบคือหรือว่าเขาแค่สร้างคอนเทนต์ในชีวิตเขาเองแล้วก็เราเป็นตัวละครที่เขาแบบใส่ชื่อลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เคลียร์กับคนที่โพสข้อความแล้วแพ้พิงของเราไหมไม่เคลียร์ไม่รู้จักเลยค่ะไม่ยุ่งเลยถ้าเขายังไม่หยุดโพสอย่างนี้ต้องถึงขั้นฟ้องไหมคะอ๋อไม่ฟ้องค่ะไม่ยุ่งเลยค่ะจะหาตัวคนโพสไหมคะไม่หาค่ะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยอะค่ะน้อยไหมคะเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นการดิสเครดิตเราด้วยออมก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็สมมติถ้าเขาอยากจะแบบว่าใครหรืออะไรเงี้ยคือดารามีเยอะมากค่ะคือเขาอาจจะแจ็คพอตที่แบบเขาออมสุชาละกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเพราะเป็นพี่ไมค์มีข่าวด้วยเลยแบบเป็นกระแสคนบางกลุ่มที่อาจจะไม่พอใจหรือว่าเลยโจมตีด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าเขาก็โจหัวมาว่านางเอกของไมค์พิรัตซึ่งตัวออมีอยู่ตอนนี้มีอยู่คนเดียวก็เลยแบบอาจจะการโจหัวเนี้ยทำให้คือเป็นกระแสของตัวเขาเองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจอะค่ะแต่ว่าล่าสุดก็คือที่ได้ข่าวมาคือเขาก็ปิดเฟซบุ๊กไปแล้วด้วยค่ะแฟนคลับเป็นห่วงออมเยอะอยู่เป็นห่วงเยอะมากจนออมคิดว่าเฮ้ยหลังๆออมทำให้แฟนคลับเป็นห่วงเยอะไปหรือเปล่าทำให้เขาแบบไม่สบายใจเยอะไปหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกนะตรงนี้ค่ะว่าไม่ได้มีอะไรเลยออมไม่ได้ไม่สบายใจอะไรในเรื่องนี้ออมแค่อยากให้ทุกคนที่เป็นข่าวและคิดว่าออมไม่สบายใจได้ค่ะว่าออมไม่เป็นไรเราได้ชี้แจงให้แฟนคลับเข้าใจหรือยังชี้แจงแล้วบางส่วนค่ะที่รู้จักสนิทสนมกันแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะคือออมแทบจะไม่ต้องมาตอบคำถามอะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเขาก็แค่ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าเอ้ยแบบว่าไม่ต้องสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมแบบว่าเหมือนประมาณว่าเรากำลังเป็นกระแสอยู่กำลังฮอตกำลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีข่าวแบบนี้มาจะทำให้เราแบบทั้งคู่ต่างแบบดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สกัดเอาลูกอะไรกันอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเรื่องลุ่มเรื่องจิ้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่อะไรที่สำคัญในชีวิตของออมเท่าไหร่นะคะคือสิ่งสำคัญคือออมทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ออมทำแค่นั้นออมเองตัดใจไหมคะเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วเรารับงานเนี้ยค่ะแล้วเหมือนกับมีกระแสโดนโจมตีเนี้ยหลังจากเนี้ยถ้าเรารับงานกับไมค์อีกเราจะหนักใจไหมจริงๆเคยคิดนะคะว่าจะหนักใจหรือเปล่าแต่ว่าก็ตอบตัวเองว่าคงไม่ค่ะเพราะว่าหนึ่งออมบริสุทธิ์ใจไหมเขาก็บริสุทธิ์ใจคือทุกอย่างทำอย่างถูกต้องทั้งหมดแล้วคือณตอนนี้มีแต่คนเข้ามาให้กำลังใจมากกว่าค่ะก็ยังไปจีนอยู่เนาะไปทำไหนคะจีนไปแน่นอนค่ะก็คือจะไปตั้งแต่วันที่14ค่ะแล้วก็มีไปถ่ายรายการด้วยก็ถ่ายแบบด้วยแล้วก็วันที่16ออมก็จะจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งที่เซี่ยงไฮ้แล้วเสร็จปุ๊บเราจะบินไปกวางโจวเลยเพื่อไปจัดที่เมืองที่กวางโจวค่ะยังจิ้นต่อไปเรียกว่ายังทำงานกันต่อไปดีกว่าออมค่ะออมจะเปิดตัวพี่บาสเลยไหมจะได้ไม่เป็นข่าวกับหนุ่มๆคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยชัวร์ได้ไงอ่ะคือไม่ได้เปิดตัวละค่ะคือกับพี่บาสรู้จักกันมานานไม่ได้ว่าเลิกคุยหรืออะไรอย่างงี้ยังคุยกันเหมือนเดิมรู้สึกว่ามีอะไรปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่เราคิดว่าเราก็ดูกันไปเรื่อยๆอ่ะค่ะพี่บาสตกใจมั้ยคะเห็นข่าวแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนมันก็เป็นเรื่องที่
ไม่เขาก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่แบบเล็กมากในชีวิตเราที่ถ้าผ่านมาเนาะหลังวันนี้จะเล่าให้พี่เขาฟังไหมครับพี่บายก็เขาก็คงได้ดูข่าวแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้ล่ะคะออมคะความสัมพันธ์ตอนนี้คือเป็นความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันค่ะรู้สึกว่าไว้ใจปรึกษาได้